มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวที่โดนโยงมือที่3นางร้ายล่าสุดเคลื่อนไหวทันทีหลังชาวเน็ตสืบจนเจอตัวทำเอาชาวเผือกทำงานกันแทบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะหลังจากมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิประบุว่าแนนน้องซึ่งเป็นน้องของหนิงปณิตาเฉลยแล้วมือที่3คือเพื่อนดาราน้องหนิงหนิงปณิตาสามีนางร้ายเท่านั้นยังไม่พอนะคะได้มีคนหนึ่งที่ใช้แอคกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของจินจารินและออกตัวแรงใบ้ว่าสาวที่ไปกับจินนั้นคือใครทว่าคำใบ้นั้นไม่ชัดเท่าไหร่จนมีคนเข้ามาขอคำตอบเพิ่มเติมพร้อมกับถามว่าสาวคนนี้เป็นเพื่อนกับดาราคนไหนแต่ดันมีคนแท็กไปที่แนนให้เข้ามาดูและแนนก็แท็กหาชื่อสาวจุดๆๆและถามว่าคนนี้หรออย่างไรก็ตามปัจจุบันแนนได้ลบคอมเมนต์นั้นออกไปแต่กลับมีคนแคปทันและมีคนเปิดวาร์ปกันอีกเพียบเลยค่ะพร้อมกับมีคนเข้ามาส่งข่าวให้แนนว่าปัจจุบันสาวจุดๆๆได้ลงสตอรี่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วและเมื่อไปส่องคอมเมนต์ของชาวโซเชียลถึงสาวมือที่3บอกเลยค่ะว่าเดือดปุดๆเลยนะคะและล่าสุดพบว่าสาวรายดังกล่าวปิดเป็นส่วนตัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น IG Facebook หรือแม้กระทั่ง TikTok ค่ะเรียกได้ว่าชาวโซเชียลบางคนทนไม่ไหวถึงขั้นมาแปะชื่อ Facebook IG TikTok ให้เห็นกันชัดๆไปด้วยค่ะและล่าสุดนะคะเหมือนว่าสถานการณ์จะหนักกว่าเก่าเรียกได้ว่าคำค้นหาใน TikTok ดันมีชื่อของสาวมือที่3หลุดออกไปเต็มๆและทำให้บางคนถึงกับค้นชื่อตามหาจนเจอทำให้สาวมือที่3ต้องเคลื่อนไหวด้วยการปิด Instagram ไปเลยนะคะจากที่แต่ก่อนเพียงแค่ตั้งเป็น Private เท่านั้นส่วน TikTok นั้นไม่มีคลิปอะไรเลยค่ะและ Facebook ก็ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนภาพโปรไฟล์หมดและเปลี่ยนภาพปกเป็นคำคมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ